พาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันดีกว่านะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเขาก็ได้มีการรณรงค์นะคะเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะในพื้นที่จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะกระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินง,งานด้านาสภาพ อากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยทานนาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านกฤิคงเมืองค่ะก็เปิดโครงการรณรงค์การจัดทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบ100%จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาคประชาชนร่วมกันจัดทําถังขยะเปียกลดโลกร้อนค่ะโครงการนี้เองเป็นโครงการ รณรงค์จัดการปัญหาขยะตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนนะคะเป็นโครงการจังหวัดสะอาดที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ภายใต้กรอบการดำเนินง,งาน3ระยะคือระยะต้นทางนั่นก็คือการลดปริมาณขยะส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ะระยะกลางทางนะคะก็คือการจัดทำระบบเก็บแล้วก็ขนอย่างมีประสิทธิภาพและระยะสุดท้ายค่ะคือระยะปลายทางขยะมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนจะขยายผลไปยังครัวเรือนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหรือว่าศาสนาสถานแล้วก็ส่วนราชการทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ